สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนวันนี้ได้เวลามาสนุกกับพี่ฟอนกับรายการคิดสนุกเด็กๆคะเตรียมดินสอกระดาษและสีให้พร้อมพี่ฟอนจะชวนเด็กๆสนุกกันแบบปลอดภัยที่บ้านของเด็กๆเองตามพี่ฟอนมาเลยค่ะทุกๆคนนี่ค่ะเราอยู่กันที่โต๊ะของศิลปะสนุกสนุกแน่นอนพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนวาดรูปสนุกสนุกด้วยกันเด็กๆทั้งบ้านคะสมาชิกที่สนุกของพี่ฟอนคะเข้าระบบกันมาหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะพี่ฟอนเข้าตัวค่ะเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข486ค่ะทิงทิงสมาชิกที่สนุกหมายเลข129ค่ะพี่ฟอนสวัสดีค่ะน้องมะเด็งเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข100ค่ะมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะหนึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกที่สนุกหมายเลข149ค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะใช้ดินสอวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับวงกลมด้วยกันเลยค่ะได้เลยค่ะที่มุมด้านบนแบบนี้ค่ะวงกลมกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ก็คือรูปเลขาคณิตทั้งสองรูปที่เราจะเอามาประกอบร่างกันค่ะรูปแรกที่จะวาดด้วยกันนะคะพี่ฟอนจะเริ่มด้วยวงกลมค่ะเด็กๆวงกลมกลมหนึ่งวงแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่ต้องอ้วนนะคะของผอมๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วขอเส้นโค้งแบบนี้นะคะ1 2เอ๊พี่ฟอนกำลังชวนเด็กๆวาดรูปอะไรนะยังไม่ทราบเลยค่ะคนค่ะอย่าเพิ่งรีบตอบมาวาดกันต่อเลยค่ะแล้วก็เส้นโค้งลงค่ะโค้งมายาวๆเลยแล้วก็เส้นโค้งแบบนี้ค่ะของทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็ตึงเข้าหาตัวเริ่มดูกันออกหรือยังคะว่าเรากำลังวาดอะไรกันอยู่ขาเข้าค่ะเติมขาค่ะสองข้างเติมหูค่ะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เติมตากลมๆก็เติมปากกว้างๆมีเขี้ยวด้วยเติมจมูกแล้วก็เติมมือค่ะเติมเส้นด้วยค่ะเด็กๆแล้วก็เติมลายที่เส้นแบบนี้ค่ะนี่มันจะแยกออกมาจากด้านบนนะคะเด็กๆนี่เลยนี่
เสร็จแล้วค่ะค้างคาวเดี๋ยวเรามาวาดสัตว์อีกหนึ่งตัวที่ใช้วงกลมกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยกันเลยค่ะโอเคค่ะพี่เริ่มจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะตัวนี้ขอสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้างหน่อยนะสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามเนี่ยยาวเท่ากันค่ะแต่ด้านนี้กับด้านนี้จะยาวไม่เท่ากันจะมีด้านหนึ่งยาวกว่าค่ะแล้วก็มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนั่นเองได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วพี่ป้อนขอเส้นโค้ง2หยักจึ้งจึ้งแบ่งสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้ค่ะแล้วก็เติมวงกลมข้างใน2วงกลมๆเลยจะเป็นตัวอะไรนะเติมปากด้วยค่ะแล้วก็เติมเส้นหยักๆแบบนี้สองข้างเหมือนตัวอะไรเลยคะเด็กๆ นกพู่ค่ะพี่ป้อนขอสามเหลี่ยมสองอันเล็กๆแล้วก็ขีดค่ะง่ายมากๆเลยและนี่ก็คือนกพู่นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะค้างคาวกับนกพู่วาดไม่ยากเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าใครชอบเส้นชัดๆก็ต้องตัดเส้นด้วยปากกาเมจิกแต่ถ้าใครชอบเส้นอ่อนๆก็ระบายสีได้เลยค่ะเด็กๆลุยเสร็จแล้วค่ะเด็กๆค้างคาวและนกฮูกของพี่ฟอนโอ้โหน่ารักจริงๆเลยไหนขอดูผลงานของเด็กๆหน่อยค่ะนี่แหละค่ะพี่ฟอนนี่ค่ะโอ้โหน่ารักไม่แพ้กันเลยวาดง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะค่ะพี่ฟอนแค่เริ่มจากวงกลมและสี่เหลี่ยมผืนผ้าเราก็สามารถวาดค้างคาวและนกฮูกได้แล้วเด็กๆรู้กันใช่ไหมคะว่านกฮูกและค้างคาวเนี่ยเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนรู้ค่ะสาเหตุเป็นเพราะว่าดวงตาของนกฮูกและค้างคาวเนี่ยค่ะรับแสงจ้ามากไม่ค่อยได้ตอนกลางวันเลยทำให้มันมองไม่ค่อยเห็นค่ะจะไปล่าสัตว์ตอนกลางวันก็ล่าไม่ได้และอาจถูกสัตว์ตัวอื่นทำร้ายด้วยค่ะนกฮูกกับค้างคาวเลยหันมาออกหากินตอนกลางคืนเนื่องจากดวงตาของมันมองเห็นได้ดีและชัดกว่าตอนกลางคืนนั่นเองค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนที่มาร่วมวาดกับพี่ฟอนในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะพี่ฟอนค่ะวันหลังมาวาดสนุกกันใหม่นะคะค่ะได้เลยค่ะพี่ฟอนบ๊ายบายเด็กๆทางบ้านคะวาดรูปกันไปเสร็จแล้วตอนนี้พี่ฟอนอยากชวนให้ทุกๆคนไปพบกับตัวแทนของสมาชิกคิดสนุกในวันนี้ค่ะไปดูด้วยกันนะคะว่าวันนี้ใครมาเป็นสมาชิกประจำวันสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่สนุกทุกคนน้องพันธ์ค่ะรหัสสมาชิก1713มาจากจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้น้องพันธ์จะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่างของฉันกิจกรรมยามว่างของน้องพันธ์คือวาดรูปนั่นเองค่ะที่น้องพันธ์ชอบการวาดรูปเพราะว่า
ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและน้องพันชอบระบายสีมากที่สุดเพราะว่าทำให้รูปภาพนั้นสดใสและดูมีชีวิตชีวาขึ้นมานี่คือกิจกรรมยามว่างของฉันและกิจกรรมยามว่างของเพื่อนๆล่ะคะคืออะไรสวัสดีค่ะขอบคุณสมาชิกคิดสนุกพันช์หมายเลข1713มากๆเลยค่ะที่มาเป็นสมาชิกประจำวันในวันนี้เด็กๆคะถ้าวันไหนเด็กๆอยู่บ้านว่างๆเด็กๆอาจจะลองทำกิจกรรมแบบน้องพันช์ดูก็ได้นะคะน่าสนุกมากๆเลยค่ะแล้วถ้าเด็กๆทางบ้านที่ดูอยู่คนไหนอยากมาเป็นสมาชิกคิดสนุกบ้างอยากมาวาดรูปสนุกกับพี่ฟอนหรืออยากมาเป็นสมาชิกประจำวันเด็กๆสามารถสมัครสมาชิกมาได้ตามที่อยู่ดังนี้เลยค่ะ Facebook Fanpage คิดสนุกหรือน้องๆจะเขียนจดหมายส่งมาที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพ10210และตอนนี้นะคะทุกๆคนก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆพอพวกเราจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่แน่นอนที่นี่ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเป็นต้นไปทาง ALTV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะพี่ฟอนมารอสนุกกับเด็กๆทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่ฟอนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย